ลี้ยงตั้งแต่เด็กค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบแล้วก็หามาให้หัดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กได้มีความรับผิดชอบแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีลูกเล็กหลายคนเลี้ยงลูกก็ช่วงนั้นก็จะหยุดเลี้ยงไปแล้วก็พอลูกโตก็กลับมาเลี้ยงอีกตอนนี้มีอยู่25ค่ะที่บ้านมีไก่อีกประมาณ10กว่าตัวแล้วก็แมวอีก20คือไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงเยอะอย่างนี้แต่ว่าพอดีเขามีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีเขาต้องการความช่วยเหลือมาจากที่อื่นเราก็เก็บมาแล้วเราก็เลี้ยงแล้วมันก็ผูกพันก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆค่ะสิ่งที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ก็คือมันไม่เหงาอะค่ะมีเพื่อนแล้วก็มันก็น่ารักดีอะค่ะแล้วมันก็รักเรากังวลก็คือกลัวเขาไม่สบายกลัวเขาตายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาอยู่จนถึงอายุที่เหมาะสมเงี้ยให้อยู่ไปนานๆแก่ไปด้วยกันไก่เนี่ยจะบอกว่าเลี้ยงตามพี่ต้อยอะค่ะพี่ต้อยนาการ่าค่ะเขาไปบ้านพี่ต้อยแล้วพี่ต้อยก็เลี้ยงไก่แล้วมันก็ไข่สีสวยมากเลยเจ๊ก็เลยแบบไปหามาเลี้ยงบ้างก็ชอบอะค่ะเขาน่ารักดีแล้วก็มีไข่ให้เรากินได้ด้วยฝากถึงคนที่อยากเลี้ยงสัตว์นะคะว่าตอนเล็กๆอะเขาน่ารักแล้วพอโตเนี่ยบางคนก็แบบว่าจะทิ้งขว้างอะค่ะเพราะว่าเขาเริ่มเจ็บป่วยเริ่มไม่น่ารักแล้วอยากให้แบบเลี้ยงเขาแล้วก็อยากให้รักเขาตลอดไปแล้วก็รับผิดชอบกับชีวิตเขาด้วย